แล้วไม่ทำอย่างพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าคนไม่ทำเหตุและสำเร็จความปรารถนาได้ยากเช่นปรารถนาว่าขอให้ทรัพย์เกิดขึ้นแก่ญาติพวกพ้องและญาติพี่น้องขอให้ยศจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและญาติพี่น้องขอให้ความสุขจงเกิดขึ้นแก่ญาติพี่น้องเมื่อข้าพเจ้าสิ้นชีวิตแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้บังเกิดในสวรรค์อย่างนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสว่านี้เป็นของยากขณะพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นของยากคำว่าของยากคืออะไรมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เหมือนคนจะถูกเลขนะโยมบุญนะโยมซื้อยังไงมันก็ถูกคนมีบุญคนไม่มีบุญคนไม่มีเหตุห้องอีจอยอยู่ไหนสุดกระไดห้องฝ่ามืมึงจอยมึงได้ไหมมึงได้ไหมมึงรอกูตรงนี้ไอ้พงษ์เอ้ยเพชรครับงั้นมึงจอยเจี๊ยบค่ะแล้วจอยอยู่ไหนนู่นห้องฝ่ามือสุดกระไดห้องฝ่ามือสุดกระไดห้องฝ่ามือ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 เดี๋ยวฮะมึงจะไปไหนลืมปิดแก๊สที่บ้านอ่ะเฮียไหวไหมหนักเลยซิงเกอร์ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาฮะมีเท่าไหร่เราได้โอ้ยได้ง่ายๆด้วยยังไงอ่ะด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจริงดิจริงมั่นใจได้ว้าวโอ้โคโคโอเคเย่มีแค่บัตรประชาชนใบเดียวซิงเกอร์ให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ทุกอย่างเดี๋ยวเฮียแล้วมือถืออ่ะผ่อนสบายสบายพูดเป็นเล่นได้ด้วยเฮ้ยโทร02-234-7171ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซิงเกอร์เพราะทุกการเคลื่อนไหวของวัย40 plusมีความสนุกความสุขและมีความหมายร่างกายจึงต้องพร้อมกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงใหม่โปรตีนเอ็กซ์เครื่องดื่มสูตรโปรตีนสูงไลฟ์สไตล์แอคทีฟสนุกทุกวันปัจจัยเนี่ยซื้อยังไงก็ไม่ถูกเพราะไม่มีเหตุอย่างที่เล่าให้ฟังหมอนวดนวดเดือนละหมื่นกว่า 20,000 30,000 20,000 30,000 ซื้อเลขหมดเลยโยมเพราะว่าทำไมต้องซื้อเพราะมันเสียมากแล้วลงทุนมานานแล้วจะเอาคืนจะเอาคืนนั่นอ่ะมันต้องสร้างเหตุดีอยากรวยบัณฑิตท่านว่าอยากรวยต้องพากันทำทานทานเนี่ยทำให้เรารวยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะทานให้ไปแล้วได้ความสบายใจได้ความภูมิใจได้ความสุขใจยิ่งให้ยิ่งมีคิดแต่เรื่องบุญทำไปแล้วมันมีเหตุให้ทำอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเขาเรียกยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนี่เราต้องมีปัญญาไปทำบุญเสร็จแล้วลงจากศาลามาซื้อหวยไม่ถูกว่าบุญไม่ช่วยว่าไง
มีหรือโยมปลูกต้นมะม่วงออกมาเป็นลูกมะพร้าวไม่มีเหตุกับผลมันต้องตรงกันบุญน่ะมันเป็นอริยทรัพย์ภายในมันเหมือนกับเงินทองเรามีเงินทองเนี่ยสมบัติอันใดในมนุษย์โลกที่เราต้องการปรารถนาคนมีเงินมีทองนิรมิตได้จะเอาบ้านก็ได้จะเอารถก็ได้จะเอาเรือนก็ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะปัจจัยคือเงินทองมันเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนมาได้แต่คนบุญไม่พอจะเอาทรัพย์สมบัติใหญ่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนคนมีเงิน10บาท20บาทจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไปไงโยมมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นคนมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอย่างนี้พระไปเทศจะไปรถยนต์หรือจะไปเครื่องบินถ้าถวายกันเทศ20ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ้าจะให้พระขึ้นรถตู้มาถวาย400 500นะถ้าจะให้พระขึ้นเครื่องบินก็ต้อง 2,000 3,000 อย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบุญมันเป็นเหตุนำพายังผลทำประโยชน์ให้สำเร็จพระเถระรูปหนึ่งยกตัวอย่างให้ญาติโยมได้ฟังที่พูดถึงเรื่องพระเถระรูปนี้เนี่ยเพราะว่าท่านมีบารมีอันสะสมมาดีท่านตั้งความปรารถนามานู้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนามว่าพระปัทมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปเห็นพระพุทธเจ้าสรรเสริญภิกษุรูปหนึ่งมีเสียงไพเราะแล้วก็แสดงธรรมได้วิจิตรพิสดารท่านชอบใจภิกษุรูปนั้นพอพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจบเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์ไปเสวยพระกยาหารในบ้านของตนเองพอครบ7วันท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าที่ทำบุญมา7วันนี้ไม่หวังสิ่งอื่นเลยนอกจากความปรารถนาเป็นผู้มีเสียงไพเราะและกล่าวธรรมอันวิจิตรพิสดารท่านได้ตั้งความหมายไว้ในศาสนาของพระปัทมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าองค์นี้นามว่าปัทมุตระเพราะอะไร เพราะอะไรจึงชื่อว่าพระปัทมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเวลาท่านเดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวนี่โยมมันมีดอกบัวมารองรับฝ่าพระบาทของพระองค์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์นี้จึงชื่อว่าปัทมุตระมันมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับฝ่าพระบาทนี่เป็นบุญของพระองค์นะคนถ้าเห็นเป็นปกติมันก็เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกนี่เป็นพระพุทธเจ้าจึงมีดอกบัวมารับไม่ใช่บุคคลธรรมดานั่นเป็นอย่างนี้พระปัทมุตระท่านก็มองอนาคตการว่าบุรุษท่านนี้จะได้สำเร็จความประสงค์หรือไม่โอ้ด้วยพระอนาคตังสยานพระองค์ทรงมองเห็นว่าต่อไปในอนาคตอีกแสนกับไม่ใช่วันสองวันอยู่อีกแสนกับจะได้เป็นผู้มีเสียงไพเราะและกล่าวธรรมอันวิจิตรในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามว่าสมณะโคดมในพัทธกัปนั้นแสนกับและท่านก็เวียนว่ายตายเกิดมาเรื่อยมาพระกุมารและกัสสปะเนี่ยท่านก็แปลกท่านเวียนว่ายตายเกิดในชาติสุดในชาติก่อนพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดในศาสนาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาเกิดในเบื้องท้ายภายหลังในศาสนาของพระกัสสปะคนทั้งหลายทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็พูดกล่าวว่าเดี๋ยวนี้มรรคผลนิพพานไม่มีแล้วศาสนาเสื่อมสูญสุดท้ายภายหลังแล้วไม่มีแล้วเรื่องมรรคเรื่องผลพระท่านก็รวมใจเอ๊พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังบริบูรณ์อยู่ศีลสมาธิปัญญาก็ยังมั่นคงอยู่ทำไมยังบอกว่ามรรคผลไม่มีพระเจ็ดรูปท่านก็มารวมตัวไปปฏิบัติผู้ใดอาศัยอะไรชีวิตคือเป็นห่วงชีวิตอย่ามาคนที่ตัดสินว่าสละชีวิตแล้วจงมากับเราเป็นพระใจเสียงทั้งหมด7รูป
ฉันอาหารเสร็จแล้วก็พาดบันไดขึ้นไปสู่ยอดภูเขาแล้วก็ผลักบันไดทิ้งแล้วก็ถามพระภิกษุพวกเดียวกันถ้าผู้ใดหวังชีวิตหวังอยากมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปทุกคนไม่มีใครกลับเจ็ดรูปไปปฏิบัติธรรมอยู่บนยอดภูเขาได้5วันวันที่5พระเถระผู้เป็นประธานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อยู่พร้อมด้วยฤทธิ์เหาะไปบิณฑบาตแล้วกลับมาเอาอาหารมาเลี้ยงโอ้ยท่านทั้งหลายอย่าไปสงสัยเลยมรรคผลนิพพานมีจริงพวกท่านอย่าประมาทกันขอให้ท่านฉันอาหารเสร็จก่อนแล้วปฏิบัติกันพระอีก6ลูกก็บอกอาจารย์เราได้นัดกติกาหมายกันว่าถ้าไม่สำเร็จมรรคผลเราจะไม่กินข้าวยังไม่กินข้าวกันพระอรหันต์ท่านก็ไม่ลบเราท่านก็เหาะกลับไปอยู่ตามอัตภาพสิ้นอายุขัยท่านก็นิพพานวันที่6พระภิกษุผู้มีอาวุโสรองลงมาบรรลุเป็นถึงอนาคามีพร้อมด้วยฤทธิ์แล้วท่านก็ไปเหาะไปบิณฑบาตฉันอาหารเสร็จแล้วก็เอาอาหารมาเพื่อต้อนรับเพื่อจะมาเลี้ยงพระภิกษุอีก5รูปภิกษุอีก5รูปก็พูดเหมือนเดิมว่าอาจารย์ที่อาจารย์บรรลุก็ดีแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องสงสัยแล้วมีอยู่จะทำให้พวกเรามั่นใจภิกษุเหล่านี้ก็ไม่ฉันภิกษุผู้เป็นอนาคามีเมื่อสิ้นอายุขัยตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกอยู่ส่วนอีก5รูปนั้นตายแล้วก็พอวันที่7สิ้นอายุขัยเพราะอาหารมนุษย์อยู่ได้แค่7วันไม่มีข้าวน้ำเป็นเครื่องรองเลี้ยงชีวิตก็สิ้นอายุขัยด้วยจิตอันเป็นกุศลตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าสิ้นพุทธันดรหนึ่งคำว่าพุทธันดรก็พุทธะกับอันตระตั้งแต่ศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าจนลุมาถึงศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์หนึ่งนะไปกลับมาเกิดเป็นพาหิยะทารุจริยะองค์หนึ่งองค์ที่สองมาเป็นกุมารกัสสปะองค์ที่สามมาเป็นพระสัพพิยะองค์ที่สี่มาเป็นพระเจ้าปุกุสาติและองค์ที่ห้ามาเป็นพระทัพพมัลลบุตรแต่ละองค์บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยโยมในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเรื่องที่พูดนี่คือพูดเรื่องพระกุมารกัสสปะท่านมาชาติสุดท้ายเนี่ยพระกุมารกัสสปะการเกิดของท่านเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นพาหิยะไปเกิดในตระกูลพ่อค้าปุกุสาติไปเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินในแคว้นคันธาระนู่นปากีสถานถ้าปัจจุบันเนี่ยส่วนพระทัพพมัลลบุตรก็เป็นกษัตริย์เนี่ยส่วนพระกุมารและกัสสปะเนี่ยเป็นลูกของนางพิษุณีเอาไปสิโยมเรื่องมันก็น่าคิดเล่าให้ญาติโยมได้ฟังโดยย่อพระกุมารและกัสสปะเนี่ยลูกสาวธิดาเศรษฐีในเมืองราชคฤห์ปกติพราหมณ์เนี่ยถ้ามีลูกหญิงถ้าไม่ได้แต่งงานพ่อแม่จะตกนรกชื่อว่าปุตตนรกเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจึงปรารถนาได้ลูกชายเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์เขาแม้ปัจจุบันยังปรารถนาอยู่เพราะว่าคนอินเดียปัจจุบันประเพณีนิยมเฉพาะอินเดียนะผู้หญิงต้องไปขอผู้ชายบ้านใดมีลูกสาวมากพ่อแม่เนี่ยตกนรกเหตุที่ตกนรกเพราะหาเงินทองไปดาวรี่ให้ลูกสาวเอาไปเป็นค่าสินสอดแต่งผู้ชายมาเป็นลูกเขยผู้ชายเนี่ยเป็นธรรมเนียมอย่างนี้อินเดียในที่สุดแม้แต่เรื่องของลูกสาวผู้ใหญ่บ้านตำบลอุลุเวลาเสนานิคมชื่อว่านางสุชดาใช่ไหมญาติโยมนางก็ได้ตั้งความปรารถนาตั้งแต่เป็นสาวกขอให้ข้าพเจ้าได้แต่งงานกับชายที่มีชาติตระกูลเสมอกันแล้วก็ได้มีทรัพย์เสมอกันแล้วก็ได้ลูกชายเป็นคนแรกเห็นไหมเขาปรารถนาอย่างนี้พอปรารถนาบนบานศาลกล่าวที่ใต้ต้นไม้ไทรเสร็จแล้วก็นางก็ไปอยู่บ้านสามี20ปีก็คิดดูสิว่าลูกชายจะอายุเท่าไหร่ลูกชายก็ต้องอายุ20ปีก็คือยะสะเศรษฐีนายยมลูกนางสุชดา
นางสุชาดากลับมาบ้านมาเยี่ยมพ่อพอดีช่วงนั้นพระพุทธเจ้าออกจากทุกขละกิริยาก็ลืมสัญญา20ปีที่ผ่านไปนึกคือมาได้โอ้ตอนที่เป็นสาวเราได้บนไว้ที่ต้นไม้ใส่ว่าเราจะต้องมาแก้บนนางก็เลยเอาข้าวมะทุปาญาต49ก้อนเนี่ยไปแก้บนแล้วก็เป็นเหตุทำให้พระองค์ได้ฉันข้าวมะทุปาญาตและเป็นเหตุทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเบญจวัคคีย์ที่เมืองพาราณสียะสะเศรษฐีในพรรษานั้นเกิดความเบื่อหน่ายลูกชายของสุชาดาเองเบื่อหน่ายก็ไปบ่นว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอไปสู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันพระพุทธองค์ทรงจงกรมอยู่พระองค์ตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงเข้ามาเราจะแสดงธรรมให้ฟังมันตรงกับใจของท่านและท่านก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังคืออนุปปิกถาและอริยสัจ4พอแสดงธรรมจบได้บรรลุโสดาบันขณะที่ฟังธรรมน่ะพ่อตามไปเห็นพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่เนี่ยพราหมณ์ผู้เป็นบิดาไปมองไม่เห็นลูกชายพระพุทธเจ้าทรงแสดงอิทธาภิสังขารหมายความว่าบังเงาไว้พูดภาษาไทยเรียกว่าบังเงาอิทธาภิสังขารคือเนรมิตพ่อลูกไม่ให้เห็นกันพอลูกชายสำเร็จเป็นพระโสดาบันบิดาก็มองเห็นลูกชายอ้าวลูกติสสะทำไมลูกมานั่งอยู่นี้พ่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าโอ้ลูกมาเนี่ยเพราะว่าได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ดีเลยนิมนต์พระพุทธเจ้าและลูกชายไปกินข้าวที่บ้านพระพุทธเจ้าก็เลยไปเทศโปรดยะสะเศรษฐีเป็นครั้งที่สองมารดาบิดาและภรรยาได้ฟังธรรมได้บรรลุโสดาบันเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยครั้งแรกในโลกพระรัตนตรัยอุบาสกอุบาสิกาพูดถึงพระรัตนตรัยในโลกก็คือแม่ของยสะนั่นแหละโยมผู้ชายด้วยพ่อเป็นพ่อยสะยสะเศรษฐีฟังธรรมครั้งที่สองเป็นพระอรหันต์แต่ว่ายสะเศรษฐีน่ะเป็นเรื่องที่น่าฟังเดี๋ยวมีโอกาสมาเล่าให้ญาติโยมฟังแต่สำหรับเรื่องที่กล่าวนี้เป็นเรื่องพระกุมารคัสสปะท่านเป็นลูกของธิดาเศรษฐีคนอินเดียคนพราหมณ์เนี่ยจะต้องปรารถนาลูกชายเป็นคนแรกแล้วก็นางก็ได้แต่งงานเมื่อแต่งงานก็พ่อแม่ก็หมดห่วงเมื่อแต่งงานก็ปฏิบัติวัดถากสามีดีพ่อผัวแม่ผัวอ้อนวอนพ่อผัวแม่ผัวเห็นว่าลูกสะใภ้ปฏิบัติดีก็อนุญาตให้บวชถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับมาพอแต่งงานได้ 3-4-5 เดือนพอบวชพอบวชไปอยู่ในสำนักของพระเทวทัตท้องมันป่องขึ้นทุกทีพองขึ้นพองขึ้นอ้าวภิกษุณีทั้งหลายก็นำเรื่องไปแจ้งพระเทวทัตพระเทวทัตก็หาว่านางภิกษุณีไปคบชู้สู่ชายทำไมบวชภิกษุณีจึงมีท้องได้ไล่นางภิกษุณีหนีไม่สวดไม่ตรวจสอบอะไรเลยนางภิกษุณีน้อยใจว่าเราเนี่ยไม่ได้บวชเพื่อพระเทวทัตเราบวชเพื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพระเทวทัตไม่ให้อยู่เราจะอยู่ไปทำไมไปอยู่สำนักของพระพุทธเจ้าดีกว่านางจึงไปหาภิกษุณีในพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าเนี่ยทราบเหตุมาตั้งแต่ต้นจนจบว่านางภิกษุณีเนี่ยเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แต่ที่ตั้งครรภ์น่ะมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์พระพุทธเจ้ามอบให้สงฆ์เป็นใหญ่เรียกประธานวัดคืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีฝ่ายบ้านเมืองคือพระเจ้าประเสริฐโกศลแล้วก็อุบาสิกาผู้เป็นอุปถัมภ์ของก็คือนางวิสาขามาก็มามอบให้นางวิสาขาเป็นคนตัดสินคดีความทางฝ่ายญาติโยมนางวิสาขาก็กั้นม่านเปิดสะดือใช่ไหมดูหน้าท้องดูขาดูมือดูเท้านับเดือนนับปีนางวิสาขาฉลาดพอนาโอนางภิกษุณีเนี่ยตั้งท้องมาตั้งแต่ก่อนบวชนำเรื่องนี้กราบเรียนพระอุบาลีเถระผู้ชำนาญในพระวินัยพระลังหุนนี่เป็นเลขานะโยมพระลังหุนพระโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้พระอุบาลีประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่านางภิกษุณีบริสุทธิ์เมื่อครบ10เดือนก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกชายนางภิกษุณีเนี่ย
คลอดลูกมาก็เลี้ยงลูกจับผู้ชายจับได้เพราะมันเป็นลูกไม่ได้คิดอะไรเนี่ยไม่เป็นอาบัตินะโยมเลี้ยงลูกของนางพิษณุณีเลี้ยงลูกอยู่นี่ต้องคิดที่ไปที่มานะอย่างเหมือนพยาบาลผู้หญิงจับพระป่วยเนี่ยอย่างเนี้ยไม่เป็นไรเหมือนนางพิษณุณีคลอดลูกมาเป็นลูกชายก็เลี้ยงลูกตัวเองอยู่ในวัดกุฏินางพิษณุณีอยู่หลังกุฏิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้อนรับปฏิสันถารพระเจ้าแผ่นดินประเสนทิโกศลลูกของนางเกิดร้องไม่หยุดพระเจ้าประเสนทิโกศลได้ยินเสียงว่าอันนี้อะไรกันโอ้เสียงลูกของนางภิกษุณีว่างั้นโอ้ต่อไปถ้าเกิดคนไม่เข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาว่าบวชมาเป็นพระเป็นภิกษุณีมีลูกมีเต้าเขาจะตำหนิติฉินถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะขอไปเลี้ยงไว้ราชสำนักได้ไหมพระองค์ว่าได้เลยก็ส่งไปบอกนางภิกษุณีเอาลูกเนี่ยไปเลี้ยงไว้ในราชสำนักเลี้ยงมา5-6ปีขึ้นปีที่7เด็กมันก็วิ่งได้เดินได้มันก็เข้าใจความหมายเด็กก็วันนี้จะไปเยี่ยมพระเจ้าตาคนนั้นก็จะไปเยี่ยมพระเจ้ายายจะไปเยี่ยมเสด็จพ่อเสด็จแม่มาถึงลูกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยสงสัยก็ไปถามพระราชบิดาว่าเสด็จพ่อใครเป็นเสด็จพ่อของหม่อมฉันก็เรานี่ยังไงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแล้วใครเป็นหม่อมแม่ก็หม่อมฉันก็นั่นนางนมเด็กมันสงสัยแม่ของคนอื่นมีคนเดียวทำไมแม่ของหม่อมฉันมีหลายคนวะงั้นมีหลายคนสงสัยพระเจ้าประสิทธิ์โกศลโอ้เด็กคนนี้ฉลาดต่อไปก็ปิดความลับไม่ได้ก็เลยพูดความจริงลูกรับอันที่จริงเจ้าก็ไม่ใช่ลูกของพ่อหรอกแต่เจ้าน่ะเป็นลูกของนางภิกษุณีคำว่ากัสสปะแปลว่าลูกของนักพรตนะกัสสปะแปลว่านักบวชหรือนักพรตพอพระราชาเอามาเลี้ยงจึงมีคำนำหน้าว่ากุมารนี่กุมารและกัสสปะเดิมชื่อกัสสปะที่นำหน้าว่ากุมารและกัสสปะก็พอเป็นลูกของพระราชาที่ไปชุบเลี้ยงไว้จึงชื่อนั้นมาตลอดพระเถระรูปนี้เมื่อบวชแล้วเนี่ยจึงมีกิตติศัพท์งานพระศาสนาเผยแพร่กระจายไปไกลเช่นไปตอบปัญหาพระเจ้าปายาสิซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐินะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเนี่ยที่เนี่ยพระกุมารกัสสปะองค์เนี้ยไปเป็นคนไปโปรดพระกุมารกัสสปะก็ตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กอยู่ได้ฟังพระเจ้าประเสริฐโกศลบอกว่าพ่อไม่ได้เป็นพ่อของเจ้าและแม่นมก็ไม่ใช่แม่ของเจ้าแม่ของเจ้าคือนางภิกษุณีที่เกิดอยู่ในสำนักนางภิกษุณีในวัดพระเชตวันเท่านั้นเด็กคิดละโอสังสารวัฏเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาต่ำสูงสูงไม่รู้ที่ต่ำที่สูงสังเวชใจในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษแล้วเห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดบอกพระเจ้าประเสริฐที่โกสมสมเด็จพ่อหม่อมฉันอยากบวชว่างั้นโอ้ลูกรักถ้าอย่างนั้นพ่อก็จะให้เจ้าบวชพระเจ้าประเสริฐโกศลก็จัดเกณฑ์ทัพโยธาแห่ขบวนเอากุมารกัสสปะไปบวชเป็นสามเณรนางภิกษุณี7ปีตั้งแต่ไปอยู่ในราชสำนักไม่เคยได้เห็นหน้าเพราะว่าอยู่ในราชสำนักมันเป็นที่ละหูฐานนางภิกษุณีเพราะความรักลูกความเป็นแม่นะโยมน้ำตาไม่เคยขาดจากเบ้าตาของผู้เป็นแม่พอรู้ว่าลูกมาบวชตอนนี้ไปคุยเช้าคุยบ่ายคุยเย็นเนนเป็นผู้มีอัธยาศัยเป็นบารมีสูงโอ้เรามาอยู่ใกล้แม่เนี่ยไม่มีเวลาได้ปฏิบัติธรรมเอาอย่างนี้หนีไปปฏิบัติที่อื่นดีกว่าก็บอกโยมแม่กลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ปัจจันตคามชายแดนอีก12ปีบวชเมื่ออายุ7ปีไปอีก12ปีนางภิกษุณีด้วยความเป็นห่วงลูกคิดถึงลูกน้ำตาท่านบอกว่าไม่เคยขาดออกจากเบ้าตาของนางภิกษุณีเลยด้วยอำนาจแห่งความรักตอนที่สามเณรจะกลับมาเนี่ยปฏิบัติธรรมพอกลับมาแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ป่าอันธวันเพื่อนสหธรรมิกในศาสนาของ
ตั้งแต่พระกัสสปะที่ไปเกิดเป็นสุทธวาสพรหมลงมาถามปัญหา15ข้ออะไรชื่อว่าจอมปลวกอะไรชื่อว่าลิ่มสลักอะไรชื่อว่าอึงอ่างเนี่ยที่ว่าเทวดานั้นมาถามปัญหาและปัญหาข้อนี้เมื่อพระพุทธไม่มีมนุษย์เทวดาพรหมท่านใดที่จะตอบได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจงเอาปัญหานี้ไปถามพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าตอบอย่างไรและเจ้าให้ยึดหลักนั้นสามเณรกุมารและกัสสปะก็นำปัญหาเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบปัญหาแต่ละข้อแต่ละข้อและในที่สุดก็จบปัญหา15ข้อไปนั่งอยู่ในป่าตะวันบรรลุเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วเย็นวันนั้นน่ะที่กลับมาจากปฏิบัติอีก12ปีเป็น18น่ะ7กับ12เป็นเท่าไหร่โยมว่าฮะ7กับ12 19ปี19ปีแล้วก็นับอยู่ในท้องอีก10เดือนเป็นเท่าไหร่19 20พอดี20ปีพอดีท่านเป็นพระอรหันต์ท่านออกบวชท่านเป็นพระอรหันต์แล้วตอนเช้าท่านก็ออกบิณฑบาตนางภิกษุณีผู้เป็นมารดาเนี่ยออกบิณฑบาตเหมือนกันไปเจอสามเณรซึ่งเป็นลูกชายมองดูการเดินมองหน้ามองหลังมองการนองมือรองเท้ามองตาโอ้จำได้ลูกเราจำได้ลืมไอ้ความรักที่มีในใจเนี่ยเพราะความผูกพันระหว่างแม่ลูกนี่โยมแม้จะห่างกันก็จริงสามเณรกลับมาก็ยังไม่ไปบอกโยมมันดาว่าเนนมาพอมาถึงวัดเชตวันแล้วไปพักอยู่ป่าอันธวันป่าอันธวันทำไมเรียกว่าป่าอันธวันอันทะแปลว่ามืดบอดวันะแปลว่าป่าคนไทยเรียกว่าป่าดงดิบเพราะว่าป่าดงดิบเป็นยังไงคือมันป่ามันหนาแน่นพระอาทิตย์ไม่สามารถที่จะสาดแสงลงมาสู่พื้นดินได้เพราะใบไม้มันหนาทึบมากเพราะฉะนั้นพื้นล่างมันจึงเย็นใช่ไหมโยมเขาเรียกว่าป่าอันทะวันอันทะแปลว่ามืดมิดวันะแปลว่าป่าคนไทยเรียกว่าดงพญาเย็นเคยได้ยินไหมโยมนั่นเดี๋ยวนี้ไม่มีเย็นแล้วเพราะว่าเขาเอาป่าไปหมดแล้วปากช่องโคราชนะแต่นั่นอ่ะคนไทยเรียกว่าดงพญาเย็นแต่คนอินเดียเรียกว่าป่าอันธวันสามเณรไปถามปัญหาพระพุทธเจ้า15ข้ออันนี้เวลามันน้อยก็เลยเล่าย่อยๆให้ญาติโยมฟังพระพุทธเจ้าตอบปัญหา15ข้อจบแล้วสามเณรเอาไปปฏิบัติคืนเดียวในวามิกสูตรสูตรที่พูดถึงเรื่องจอมปลวกเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านก็ตอนเช้าก็ออกบิณฑบาตแม่สามเณรกุมารแล้วก็ไปเห็นสามเณรกำลังออกบิณฑบาตโอ้นี่ลูกเนนนี่หว่าพอรู้ว่าลูกเนนใจมันจำได้นะลืมภาวะความเป็นภิกษุณีอุ้มบาตรแล้วอุ้มบาตรอยู่พอเจอลูกยกบาตรขึ้นลืมห่มจีวรลูกแม่ลูกเนนวิ่งไล่จะไปกอดสามเณรให้สมกับใจรักสามเณรผู้เป็นพระอรหันต์รู้เลยว่ามารดาของตนเองถ้าเราพูดคำอันเป็นที่รักเนี่ยมารดาของตนเองนี่จะไม่ได้บรรลุธรรมแต่ถ้าเราพูดคำอันเป็นไม่เป็นที่รักพูดให้มารดาเนี่ยตัดขาดจากความรักมารดาจะได้บรรลุธรรมนางภิกษุณีวิ่งไปด้วยความรักเหยียบชายจีวรหกล้มลูกเนรลูกแม่สามเณรก็บอกว่าหญิงบ้าแกพูดอะไรว่าข้าเจ้าทำอะไรอยู่เนี่ยมาเรียกข้าว่าเป็นลูกนางภิกษุณีไม่เชื่อหูของตัวเองว่าสามเณรพ่อเนรพูดอะไรหญิงบ้าเธอพูดอะไรมาเรียกใครว่าเป็นลูกนี่มาบวชเนี่ยมาทำอะไรจะมาเรียกใครอย่างคนนั้นคนนี้เป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยทำนองนั้นน่ะยกตัวอย่างให้ฟังนางภิกษุณีน้ำตาไม่เคยขาดจากเบ้าตานับตั้งแต่สามเณรออกจากวัดพระเชตวันไป12ปีเป็นสามเณรน้ำตาไม่เคยขาดจากเบ้าตาเลย
วันนั้นสามเณรพูดคำอันไม่เป็นที่รักนางผู้สนีผู้เป็นมารดาตัดจากความเป็นลูกสลัดจีวรลุกขึ้นไปอาบน้ำนั่งบัลลังก์เดียวดูที่หย่อมบารมีที่สะสมมาบริบูรณ์แล้วนั่งบัลลังก์เดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์โยมโยมว่าบรรลุยากไหมมันไม่ยากนี่สังสารวัฏเนี่ยโยมมันอวิชชาเนี่ยคือลิ่มสลักมันปิดบังสัจจะสี่ของนางภิกษุณีเป็นสังสารเป็นธุลีคือกิเลสที่ปิดกั้นกระแสจิตแห่งการบรรลุธรรมบรรลุธรรมก็มาเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามนั่นแหละนะเข้าใจเรื่องรูปเป็นรูปนามเป็นนามมันถอนตัวอัตตานี่เองเรียกว่าบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมเสร็จสามเณรบิณฑบาตฉันเสร็จเรียบร้อยก็เอาอาหารไปส่งมารดาบอกว่าโยมแม่โทษอันใดที่ลูกได้กล่าวล่วงเกินโยมแม่ขอให้โยมแม่อโหสิกรรมให้ลูกเนนด้วยถ้าลูกเนนกล่าวคำอันเป็นที่รักโยมแม่จะไม่ได้บรรลุธรรมถ้าโทษอันใดที่ลูกเนนได้กล่าวล่วงเกินแล้วขอให้โยมแม่อโหสิกรรมให้ลูกเนนด้วยภิกษุณีผู้เป็นมารดาขอขมาสามเณรเสร็จแล้วก็รับอาหารไปฉันนี่สามเณรกุมารและกัสสปะเนี่ยโปรดโยมมารดาและนางภิกษุณีได้ที่พึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่กับพระเทวทัตไล่หนีมาอยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่อนุเคราะห์แล้วจนเป็นนี่ดูที่คนที่มีบารมีอันบริบูรณ์ดูยังแต่งงานมีลูกเต้าเป็นภิกษุณีเสร็จแล้วออกบทลูกก็เป็นพระอรหันต์นางก็เป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วก็ภิกษุทั้งหลายก็มาพูดคุยโอ้อัศจรรย์เหลือเกินพระพุทธเจ้านะเป็นที่พึ่งของนางภิกษุณีแล้วก็สามเณรนี่ก็เป็นผู้ยอดกตัญญูเป็นผู้มีเสียงไพเราะแสดงธรรมอันวิจิตรเพราะเป็นพระอรหันต์นั่นเนี่ยเป็นสามเณรก็แสดงธรรมอันเสียงไพเราะมาพูดอยู่ในธรรมสภาตอนเย็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกำลังคุยเรื่องอะไรกันภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลบอกว่ากำลังคุยเรื่องแม่ของนางแม่ของสามเณรคือนางภิกษุณีได้บรรลุธรรมสามเณรก็อนุเคราะห์ด้วยความกตัญญูภิกษุทั้งหลายนางภิกษุณีนะไม่ใช่อาศัยเราเป็นที่พึ่งในครั้งนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนางภิกษุณีก็เอาเราเป็นที่พึ่งเหมือนกันเอาสิแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยที่พูดอย่างนี้หมายความว่านางภิกษุณีหวังพึ่งลูกแต่การหวังพึ่งลูกนั้นมันเป็นเหตุนำทุกข์มาให้แต่ธรรมะเมื่อบั้นปลายชีวิตที่นางภิกษุณีได้บรรลุไม่ใช่บรรลุเพราะลูกแต่นางภิกษุณีบรรลุเพราะตนเองปฏิบัติเองใช่ไหมอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้ยกเรื่องนางภิกษุณีเป็นตัวอย่างหวังจะพึ่งคนนั้นคนนี้ไม่ได้ที่พูดอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องนางภิกษุณีแต่สามเณรไม่ต้องพูดแล้วเพราะท่านเป็นพระอรหันต์โกหินาโถปโรสิยาหมายความว่านางภิกษุณีจะเอาใครเป็นที่พึ่งเป็นไปไม่ได้หมายความว่าต้องตนเองนะเป็นที่พึ่งของตนเองอัตตหิสุทันเตนะนาถังลัปติตุนทุลพังตนที่ฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันบุคคลพึงหาได้โดยยากพอพระองค์ทรงแสดงธรรมจบภิกษุผู้นั่งสนทนาทองฟังกันนิยมฟังพุทธพจน์บทบาลีตัดอุเทศแห่งธรรมโดยย่อแค่นั้นฟังบรรลุเลยโยมว่าแปลกไหมไม่น่าบรรลุนะไม่ยอมแต่ทำไมภิกษุเหล่านั้นจึงได้บรรลุบารมีโยมเหมือนดอกท่านบอกว่าบารมีไม่ควรพูดว่าเอ๊ะพูดเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งของตนไม่น่าจะบรรลุได้บารมีโยมบารมีท่านอุปมาเหมือนบัวพ้นน้ำใช่ไหมดอกบัวพ้นน้ำพอพระอาทิตย์ทอแสงไปยังไงบานแล้วพวกเราบานเหมือนกันเนี่ย นั่งคอหักคอพับกัน
มันพ้นมาหลายนะเนี่ยบารมีไปดูถูกว่าเออคนอย่างนี้บรรลุไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะเรื่องของการบรรลุธรรมนั้นเป็นเรื่องของเหตุผลและในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ไม่มีอภิญญาจิตก็อยากจะทราบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางภิกษุณีเคยเอาพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นมาอย่างไรพระเจ้าค่ะว่านางภิกษุณีเนี่ยไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในชาตินี้แล้วในชาติปางก่อนเป็นยังไงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยถามภิกษุทั้งหลายพวกเธออยากฟังไหมก็อยากฟังถ้าอย่างนั้นตรงใจฟังตั้งใจฟังเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงย้อนรอยถอยอดีตไปว่าภิกษุทั้งหลายอดีตการนานมาแล้วเราเคยเสวยประชาติเป็นพญาเนื้อชื่อว่านิโครธพญาเนื้อก็คือกวางเป็นหัวหน้ากวางกวางโพธิสัตว์ชื่อว่านิโครธมีบริวาร500แล้วก็มีบริวารของพระเทวทัตอีก500ชื่อว่าสาขะเกิดเป็นเนื้อเหมือนกันอยู่ในเมืองพาราณสีพระเจ้ากาสีพรหมทัตมีเกมกีฬาก็คือจะต้องพาบริวารไปล่าเนื้อทุกวันเพื่อแม่นธนูยิงธนูกีฬายิงธนูฆ่าสัตว์ประชาชนไม่มีเวลาอันกินอันนอนทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะไปกับพระราชาก็เลยคิดหากันว่าล้อมรั้วในพระราชอุทยานแล้วก็ไปต้อนฝูงเนื้อมาอยู่พวกเราจะได้ทำมาหาเลี้ยงชีพกันทีก็ไปได้ฝูงเนื้อ2พวกคือฝูงเนื้อชื่อว่าสาขะของพระเทวทัต500แล้วฝูงเนื้อของพระพุทธเจ้าชื่อว่านิโครธอีก500แล้วเนื้อ2ฝูงก็มาตกลงกันว่าจะต้องแบ่งเวรกันมาให้พระเจ้ากาสีพรหมทัตแม่นธนูทุกวันวันละ1ตัวพอดีเป็นวาระเวรของนางเนื้อนางเนื้อตัวนี้ก็อยู่ในบริวารของพระเทวทัตกำลังตั้งท้องถึงเวลายังไม่ทันคลอดก็จะถึงเวลาจะต้องไปถูกแม่นธนูถูกฆ่าตายที่ตะแลงแก่งนางก็เลยไปขอร้องจากหัวหน้าฝูงเนื้อชื่อว่าสาขะซึ่งเป็นฝ่ายพระเทวทัตพระเทวทัตไม่มีเหตุผลถึงเวลาก็ให้ไปตายอย่างเดียวไม่ฟังเหตุผลนางก็น้อยใจหาที่พึ่งไม่ได้ก็อยู่ในสำนักของพระเทวทัตพึ่งไม่ได้ก็ไปพึ่งพญาเนื้อชื่อว่านิโครธดีกว่าพอไปเห็นนิโครธไปขอร้องว่าดิฉันอยู่ที่ฝูงเนื้อชื่อว่าสาขะพึ่งไม่ได้จึงมาพึ่งพระองค์นี่แหละเนื้อพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์สัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแม้เกิดเป็นเหี้ยเป็นอูฐเป็นลาเป็นโคพูดภาษาคนได้นะโยมพูดภาษาคนได้เป็นลิงเป็นข้างพูดได้หมดเลยเป็นกาเป็นนกพูดได้หมดพูดภาษามนุษย์ได้เพราะพระโพธิสัตว์มีสัญญาอยู่3-4ประเภทสัญญาของสัตว์โลกมี3อย่างกินกามกลัวตายกามสัญญารู้จักเสพกามโคจรสัญญารู้จักหากินและก็มรณสัญญารู้จักกลัวตายแต่พระโพธิสัตว์มีสัญญาคือธรรมสัญญามีความกตัญญูกตเวทีพูดภาษามนุษย์รู้เรื่องเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกถ้าเราไปอ่านปัญญาสัจชาดกในคัมภีร์ขุททกนิกายเนี่ยพระโพธิสัตว์จะเทศสอนพระราชาทั้งนั้นเลยโยมพูดภาษามนุษย์เป็นเหี้ยเป็นอูฐเป็นลาเป็นโคแม้โคนันทวิสารก็เป็นพระพุทธเจ้าของเราพูดภาษามนุษย์ได้ในที่สุดพระโพธิสัตว์ชื่อว่านิโครธบอกว่าเจ้ามาทำไมท่านเจ้าขาสำนวนไทยนะดิฉันอยู่ในฝูงของเนื้อชื่อว่าสาขะฝ่ายพระเทวทัตบอกว่าขอร้องไม่ได้จึงมาหวังพึ่งพระองค์เนื้อนิโครธบอกไม่เป็นไรขอให้เจ้าคลอดบุตรเสียก่อนแล้วจึงไปทำหน้าที่แต่วันนี้เราขอไปตายแทนท่านเนื้อชื่อว่านิโครธเนี่ยยอมสละชีวิตของตนเพื่อรักษาบริวารของนั้นเสร็จแล้วพอถึงเวลาพระเจ้ากาสีพรหมทัตเห็นพญาเนื้อ
พญาเนื้อนี่โคตรโพธิสัตว์ไปยืนหยุดที่ตะแลงแกงเอาคอไปเลียงหมอนไว้ให้แม่นธนูพระเจ้ากาสีมรณะทำไมมันไม่ใช่เวรของเจ้าทำไมเจ้าจึงมาถึงตรงนี้ขอถวายพระพรมันมีแม่เนื้อตัวหนึ่งกำลังตั้งท้องถ้ามาถูกแม่นธนูไม่ได้ตายตั้งแต่แม่เนื้อลูกเนื้อที่อยู่ในท้องก็ตายด้วยเพราะหม่อมฉันสงสารลูกในท้องของแม่เนื้อจึงต้องมาถ่ายชีวิตเพื่อตายแทนเนื้อนั้นพระเจ้ากาสีพรหมทัตฟังอู้ขนาดสัตว์มันยังรักกลัวกลัวตายรักบริวารเราเป็นมนุษย์ทำไมไม่มีหิริโอตตัปปะโอ้ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ฆ่าชีวิตของท่านเราอภัยโทษให้ท่านและอภัยโทษให้แม่เนื้อถ้าพระองค์ให้อภัยแก่หม่อมฉันและแม่เนื้อและฝูงเนื้อที่อยู่ในป่าก็ยังมีภัยอยู่เออถ้าอย่างนั้นเราก็อภัยโทษให้แก่ฝูงเนื้อที่อยู่ในป่าในพระราชอุทยานด้วยนี่แหละคือที่มาของที่อภัยทานนะโยมวัดก็ดีพระราชอุทยานเป็นที่อภัยทานเขาจะไม่ฆ่าสัตว์จึงเป็นเขตอภัยทานพระเจ้ากาสีพรหมทัตได้ฟังคารมของพระโพธิสัตว์เสร็จพระโพธิสัตว์นิโครธก็เลยให้พระเจ้ากาสีพรหมทัตได้สมาทานศีลทำกุศลสุจริตสิ้นอายุขัยก็ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยภิกษุทั้งหลายนางเนื้อเป็นได้ที่พึ่งได้ชีวิตเพราะอาศัยในการนั้นและลูกเนื้อก็ถูกแม่สอนว่าลูกเอ๋ยเวลาเจ้าเดินไปในฝูงเจ้าอย่าไปในฝูงเนื้อของเนื้อชื่อว่าสัตว์